คลิปนี้เรามาดูวิธีการสร้างสารบัญในงาน Microsoft Word กันนะครับสร้างสารบัญยังไงให้ถูกต้องนะครับรูปแบบของสารบัญออกมาได้สวยงามนะครับตัวหนังสือตรงนะครับตัวเลขตรงไม่มีผิดเพี้ยนนะครับแนะนําให้ใช้วิธีการสร้างส,รา,งส,รา,งสารบัญแบบอัตโนมัติเลยสําหรับวิธีการนะครับก็ไม่ได้ยากเลยแถมยังใช้เวลาน้อยอีกด้วยนะครับใหเ้เพื่อนๆนะครับใช้วิธีนี้ได้เลยก็เมื่อเรานะครับอยู่ที่งานของเราให้เรานะครับกำหนดกลุ่มของหัวข้องานของเราก่อนนะครับหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดเราจะกําหนดเป็นกลุ่มที่1นะครับตัวอย่างเช่น ตรงนี้นอกเป็นหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดนะครับบทที่1และบทที่2นะครับเป็นหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดในงานอ่านี่เป็นตัวอย่างนะครับกลุ่มที่2เป็นหัวข้อที่ย่อยลงมาจากหัวข้อที่1นะครับก็จะเป็นหัวข้อของคําอธิบายต่างๆนะครับเกี่ยวกับหัวข้อข้างบนนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้เลยตัวนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นกลุ่มที่2นะครับในการสร้างสารบัญนะครับอ่าและบางงานก็จะมีกลุ่มที่3ด้วยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ย่อยลงมาจากกลุ่มที่2นะครับอ่าในลักษณะนี้เลย อันนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจในเรื่องของกลุ่มนะครับก็ไม่เป็นไรนอาเดี๋ยวเราลองมาทํากันครับก็เริ่มต้นจากกลุ่มที่1ก่อนเลยเป็นกลุ่มที่เป็นหัวข้อของเนื้อหานะครับกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของรายงานสมมุติว่าบทที่1นี้นะครับเป็นหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดในงานตัวอย่างนะครับเราก็ทําการนะครับคุมดําหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมจะเอามาเฉพาะในส่วนของหัวข้อเนาะบทที่1น่ะครับผมจะไม่เอาเพราะว่าเรายังไม่ต้องการใส่ในสารบัญนะครับเราจะใส่เพียงหัวข้อตรงนี้เนาะโอเคเมื่อเราคุมดําเสร็จนะครััับบเเรรราจะะตต้้งงนนนีีป็กลุ่่มท1ค ให้เพื่อนๆนะครับมาดูรายละเอียดของตัวหนังสือก่อนให้เรานะครับคุมดําและกดที่ปุ่มโฮมนะครับจากนั้นนะครับดูว่าตอนนี้เราใช้เป็นฟอนต์อะไรนะครับขนาดตัวหนังสืออยู่ที่เท่าไหร่และใช้เป็นตัวหนาตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้หรือไม่นะครับตามนี้เลยให้เราจําตรงนี้ไว้นะครับถ้าจําได้แล้วนะครับและเราทําการคุมดําตรงนี้เสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนะครับมากดตรงที่หัวเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่า He ด d i n งหนึ่งในลักษณะนี้เลยกดไปเลยครับโอเค จากนั้นนะครับฟอนต์ตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับให้เราปรับฟอนต์ตรงนี้นะครับหรือว่าตัวหนังสือตรงนี้ให้เป็นเหมือนทีแรกนะครับอ่าโดยตอนนี้มันคุมดําอยู่แล้วเนาะให้เ,เพื่อนๆนะครับกดโฮมและปรับเป็นตัวหนังสือที่มันตั้งค่าไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับเมื่อกี้เป็นไทยสารบัญน,นิวเนาะอ่าขนาดตัวหนังสืออยู่ที่20นะครับและเป็นตัวหนาสีฟอนต์คือสีดําและอยู่ตรงกลางเนาะโอเคจะสังเกตให้ว่าตอนนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นก็คือ จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เนาะอยู่ที่หน้าหัวข้อที่เราทําการตั้งค่าไว้นะครับก็แสดงว่าตอนนี้นะครับ Microsoft Word นะครับมันได้จับแล้วว่าตรงนี้นะครับที่เราคุมดําอยู่เป็นหัวข้อกลุ่มที่1คือหัวข้อกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับอ่าถ้านเพื่อนนะครับมีหัวข้อกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มที่1นะครับมากกว่า1หัวข้อจากตัวอย่างเป็นบทที่1นึ่งเนาะที่ใหญ่ที่สุดกับบทที่2นะครับถ้าบทที่2เป็นหัวข้อกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มเดียวกันกับบทที่1ะครับเาาก็จต้ง่่ทที2ให้กลายเป็นหัวข้อที่ใหหญ่่่่ททีีสุุดกลมม1เือนกัน ให้ใช้วิธีการนี้แบบง่ายๆเลยครับให้เรานะครับคูมดำกลุ่มที่1เหมือนกันคูมดำในหัวข้อที่เราได้ทําการตั้งค่าไว้แล้วนะครับจากนั้นเราจะใช้วิธีการก๊อปปี้การตั้งค่านะครับตรงนี้จะเป็นการทํางานที่รวดเร็วกว่านะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มโฮมและกดฟอร์แมต r รินเตอร์นะครับตรงนี้เลยกดไปปุ๊บอ่าจะสังเกตเห็นว่ามันจะเปลี่ยนสีเทาเข้มนะครับตรงฟอร์แมตปรินเตอร์จากนั้นให้เราเลื่อนลงมาหาบทที่2กันครับ เราจะตั้งค่าบทที่2นะครับให้เป็นหัวข้อกลุ่มที่1หัวข้อที่ใหญ่ที่สุดในงานนะครับก็ให้เรานะครับนำเมาส์ไปชี้ตรงหน้าหัวข้อในบทที่2นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรูปแปลงเนาะในลักษณะนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้เราทําถูกต้องนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดป้ายนะครับและคุมดำนะครับในส่วนของหัวข้อบทที่2เลยปึ๊บอ่ามันก็จะถูกกาหนดให้ตั้งค่าเหมือนบทที่1เลยนะครับตรงนี้เป็นวิธีการก๊อปปี้การตั้งค่านะครับสามารถทําแบบนี้ได้เลย โอเคในงานนี้นะครับมีหัวข้อกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพียง2บทนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีบทที่3บทที่4ก็ทําแบบเดียวกันเลยครับง่ายๆเลยอ่าแต่ตรงนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะมีแค่2บทนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูหัวข้อที่ย่อยลงมาจากกลุ่มที่1นึ่งครับคือเราจะทําในกลุ่มที่2ก็เหมือนเดิมเลยครับให้เพื่อนๆมาคุมดํากลุ่มที่2องอ่าคุมดําเสร็จแล้วนะครับเราจะกําหนดค่าตรงนี้ให้เป็นกลุ่มที่2นะครับแต่ก่อนกาหนดค่านะครับก็เหมือนเดิมเลยเรามาดูฟอนต์และขนาดตัวหนนังสืออก่ ตรงนี้เป็นฟอนต์ไทยสารบัญนิ้วเหมือนกันนะครับขนาดตัวหนังสือ18และเป็นตัวหนานะครับต้นหนังสือสีดำอ่ะในลักษณะนี้เลยถ้าเราจําตรงนี้ได้แล้วนะครับและเราคุมดําตรงนี้เสร็จแล้วให้เรามากดตรง heading 2นะครับหรือว่าหัวเรื่อง2ตรงนี้เลยโอเคครับจากนั้นนะครับให้เรามาปรับตัวหนังสือเหมือนเดิมเลยเป็นไทยสารบันิวนะครับตัวหนังสือขนาด18ตัวหนานะครับและสีดาอ่าและตอนนี้นะครับตัวเลขมันหายไปเนาะเราก็เพิ่มตัวเลขก็ได้ครับ หนึ่งอ่าในลักษณะนี้เลยและมาดูสัญลักษณ์เหมือนเดิมครับถ้ามีสัญลักษณ์ตรงนี้ปรากฏขึ้นมานะครับแสดงว่าเราทําถูกต้องแล้วนะครับเมื่อเราคุมดําหัวข้อที่เราทําไปนะครับมันจะมีบอกนอกว่าหัวข้อเรื่องตรงนี้เป็นหัวเรื่องที่2นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับทําการกด format printer นะครับเพื่อที่เราจะก๊อปปีก้การตั้งค่าในส่วนข้อที่1นนะครับมาอยู่ตรงข้อที่2นะครับก็คุมดําข้อที่2เหมือนเดิมเลยปึ๊บอ่า มันก็จะเป็นการ copy การตั้งค่าจากหัวข้อนี้เนาะเมื่อเราคุมดำนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ถูกกาหนดเป็นหัวเรื่องที่2แล้วนะครับหรือว่า heading 2เนาะแสดงว่าตรงนี้เราก็ทําถูกต้องนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับคุมดำให้หมดนะครับทําให้ครบเลยปึ๊บอ่ามีสัญ,ญลักษณ์แล้วถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นนะครับหัวข้อที่4คุมดำไปลากมาปึ๊บอ่าหัวข้อที่4ตามลักษณะน,นี้ตรงนี้ก็ทําให้หมดเลยนะครับ แต่ผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะก็ทําประมาณนี้ไปก่อนเนาะโอเคจากนั้นนะครับเมื่อเราทํากลุ่มที่1นี่นะครับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เสร็จแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับในงานบางคนมันอาจจะมีกลุ่มที่3เนาะตรงนี้ก็อยู่ที่กฎเกณฑ์ของงานที่เ,เพื่อนๆทํานะครับอ่าก็ถ้าเราจะทํากลุ่มที่3อีกเราก็มาคุมดําเหมือนเดิมครับคุมดําจากนั้นนะครับดูตัวหนังสือไทยสารบัญน,นิ้วขนาดตัวหนังสือ16ไม่มีตัวหนาตัวเอียงและขีดเส้นใต้นะครับ โอเคตรงนี้จําไว้จากนั้นนะครับให้เรามาดูคุมดําคุมดําเสร็จแล้วเรามากดที่หัวเรื่องที่3ามเลยหรือว่า heading 3นะครับปึ๊บอ่าจากนั้นปรับตัวหนังสือให้เป็นเหมือนเดิม Thai Sabanew สบิบหกนะครับไม่มีตัวหนาตัวเอียงเนาะจากนั้นนะครับกดให้เป็นสีดาโอเคและมาตั้งหัวข้อให้เรียบร้อยนะครับ3.1โอเคประมาณนี้เนาะจากนั้นนะครับก็คุมดําเหมือนเดิมเลย เพื่อ๊อปปี้กันตั้งค่านะครับกด Format p พ i n t e r แล้วก็มาคุมปึ๊บอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนทำแล้วมันไม่มีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับขึ้นแสดงว่าตรงนี้มันอาจจะติดบั๊กบางอย่างเนาะที่ไม่สามารถทำได้นะครับก็ให้เราแก้โดยการคุมดำครับและกดคอนโท l นะครับคอนโทลค้างไว้และคุมดำอีกทีอ่ามันก็จะเป็นการคุมดำสองตัวเนาะจากนั้นนะครับเมื่อกี้เราจำตัวหนังสือได้แล้วเนาะให้เรามากดตรงนี้เลย heading 3นะครับหรือว่าหัวเรื่อง3กดไปเลยปึ๊บ จากนั้นมาปรับต้นหนังสือเหมือนเดิมครับไทยสรบบารบัญนิวขนาด16ต้นหนังสือสีดำประมาณนี้เลย2ตัวนี้นะครับก็จะถูกกาหนดให้เป็นหัวเรื่องที่3เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นกลุ่ม3เนาะเมื่อเราทํากลุ่ม3กลุ่ม2และกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือกลุ่ม1เสร็จแล้วนะครับเราจะมาทํบบาสารบัญกันนะครับสำหรับวิธีการทรํบบาสารบัญนั้นก็ง่ายมากเลยตรงนี้ให้เรากด enter ลงมาก็ได้ครับ เพื่อที่เราจะเว้นหน้ากระดาษไปข้างบนนะครับเพื่อไว้สําหรับทําสารบัญน,นะครับกด enter ลงแม่โอเคจัดหน้าให้สวยงามนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์ตรงนี้เป็นสารบัญเนาะจากนั้นนะครับถ้าเราใส่หมายเลขหน้าในงานไว้ก่อนแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับสารบัญเป็นหมายเลขที่1นเนาะในส่วนของเนื้อหานะครับจะเริ่มต้นจากหมายเลขที่2นะครับในลักษณะนี้ ถ้าเราอยากให้ในส่วนของเนื้อหาของงานนะครับเริ่มต้นจากหมายเลขหนึ่งให้เราใช้วิธีนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ข้างบนนะครับหน้าข้างบนหน้าข้างบนของเนื้อหานะครับในลักษณะนี้เลยตรงนี้เป็นเนื้อหาเนาะให้กดข้างบนนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่เลเยอร์นะครับตรงนี้เลยและกดไปที่เบรกนะครับจากนั้นกด next break ตรงนี้เลยปุ๊บอ่าและกดปุ่ม Delete หนึ่งครั้งนะครับปุ๊บอ่าเพื่อที่หน้าจะออกมาสวยงาม เหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามาดับเบิลิกตรงเลข2ตัวนี้ครับดดบเบิลิกปุ๊บอ่าเพื่อนๆนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้จะเป็น Selection 1นะครับในส่วนของหน้าข้างบนของเนื้อหาส่วนหน้าเนื้อหานะครับจะเป็น Sele c t i o n 2และหน้าถัดไปนะครับจะเริ่มต้นเป็น selection 2หมดเลยแสดงว่าตอนนี้นะครับเราได้ทําการแบ่งหน้าแล้วนะครับหน้าของ s e l e c t i o n 2นะครับเราจะทําเป็นเนื้อหานะครับและหน้าของ s e l e c t i o n 1นะครับเราจะทําเป็นสารบัญและข้างบนนะครับเราสามารถทําเป็นคํานําได้ด้วยนะครับ จากนั้นนะครับเราจะมาตัดตรงนี้กันครับตัดหมายเลขในส่วนของสารบัญออกนะครับให้เรานะครับกดเลื่อนลงมานะครับตรงในส่วนของเนื้อหานะครับจากนั้นกดคุมดําตรงหมายเลขหน้าของเนื้อหาในหน้าแรกนะครับและให้เพื่อนๆกดไปที่ลิงก์ to pyvios นะครับตรงนี้เลยปึ๊บจากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับและมาคุมดําตรงหมายเลขหน้าของสารบัญนะครับคุมดําไว้และกดไปที่เพจ number นะครับจากนั้นกด Remove Page number ปึ๊บ ในส่วนของหมายเลขหน้าสารบัญนะครับจะหายไปแล้วให้เราทําการเลื่อนลงมาข้างล่างครับตัวนี้นะครับในส่วนของเนื้อหาจะมีหมายเลขหน้าเริ่มต้นจาก2นะครับเราจะปรับตรงนี้ให้เป็นหมายเลข1นะครับและไล่ลงไปเป็น2อสเนาะให้เราทําแบบนี้นะครับให้เรานะครับคุมดําในส่วนของเนื้อหานะครับหน้าแรกเลยคุมดําเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ Page number นะครับตรงนี้เลยจากนั้นกดไปที่ format Page number นะครับตรงนี้โอเค และกดไปที่ Start App ตรงนี้เลยจากนั้นตั้งค่าให้เป็นเลขหนึ่งนะครับและกดเคปุ๊บอ่าในส่วนของเนื้อหานะครับก็จะกลายเป็นเลขหนึ่งแล้วและหน้าถัดไปนะครับจะกลายเป็น2ถ้ามีหน้าถัดไปนะครับก็จะกลายเป็น3 4 5 6ห้าตามนี้เลยโอเคและเมื่อกี้นะครับถ้าเรากดแบบนี้ครั้งไว้นะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับมากดดับเบิ้ลคลิกเนาะดับเบิ้ลคลิกตรงข้างล่างเส้นตรงนี้นะครับตรงไหนก็ได้อ่าดับเบิ้ลคลิกไปเลยมันก็จะกลับมาเป็นปกติเลยเมื่อเราทําเลขหน้าสารบ,บัญถูกต้องแล้วนะครับ ให้เรามาทําสารบัญกันครับก็เมื่อกี้เราพิมพ์สารบัญค้างไว้เนาะให้เ,เพื่อนๆนะครับกดไปที่ข้างล่างของสารบัญเนาะโอเคจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ r e f e r e n c e นะครับตรงนี้เลยหรือว่าการอ้างอิงนะครับจากนั้นกดไปที่ Table of Content นนะครับตรงนี้นะครับอและกดไปที่ c u s t o m table of content นนะครับตรงนี้เลยปึ๊บ ตรงนี้นะครับเป็นการสร้างสารบัญแบบอัตโนมัติเป็นฟังก์ชันหนึ่งของเ o r d นะครับถ้าเราใช้ตรงนี้เป็นนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยถ้าเราฝึกเป็นนิสัยนะครับในส่วนของการทํางานครั้งต่อไปจะทํางานได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากกว่าเดิมนะครับตรงนี้นะครับเป็นพรีวิวนะครับจะแสดงให้เห็นการสร้างสารบัญของเราเนาะจากนั้นนะครับเราสามารถกําหนดได้ด้วยนะครับว่าเราจะใช้เป็นจุดๆแบบนี้นะครับหรือว่าจะไม่ใช้นะครับมันจะเป็นในส่วนนี้เนาะก็เลือกได้เลยจะเป็นขีดก็ได้ครับอ่าขีดแบบนี้ก็ได้ส่วนมากก็จะเป็นจุดๆเนาะ จุดในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับเราสามารถเลือกเป็นเทมเพลตได้ด้วยนะครับเราจะสร้างเป็นแบบไหนนะครับคลาสสิกอ่าก็จะเป็นในลักษณะนี้เนาะถ้าเป็นมาตรฐานก็จะเป็นข้อแรกนะครับฟอร์มเทมเพลตตรงนี้เลยจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการโชว์หัวข้อเนาะเมื่อกี้เราแบ่งหัวข้อเป็น3กลุ่มนะครับหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดนะครับหัวข้อย่อยและหัวข้อย่อยที่มาจากหัวข้อที่2อ,อีกทีนะครับอ่าก็เมื่อกี้เรามี3ามกลุ่มเนาะก็ตั้งค่าเป็นเลข3นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดโอเคได้เลยปึ๊บอ่า มันก็จะเป็นการสร้างสารบัญแบบอัตโนมัติให้เรานะครับเมื่อเวิร์ดนะครับสร้างสารบัญให้เราเสร็จแล้วให้เราคุมดําตรงสารบัญน,นะครับจากนั้นปรับเป็นตัวหนังสือที่เราต้องการได้เลยปรับฟอนต์ที่เราต้องการนะครับโอเคและก็ปรับตัวหนาตัวเอียงหรือว่าขีดเส้นตามที่เราต้องการได้เลยคุมดําในส่วนของหัวข,ข้อย่อยก็ได้ครับอโอเค เราก็จะได้สารบัญในลักษณะนี้นะครับก็จะออกมาสวยงามและเป็นกลุ่มเลยอันนี้เป็นกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มที่ใหญ่ลองลงมานะครับและกลุ่มที่ใหญ่ลองลงมาอีกนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการ enter มาข้างล่างหนึ่งทีนะครับปึ๊บอ่าและพิมพ์บทที่เนาะบทที่จากนั้นกดปุ่มแถบนะครับหนึ่งทีปึ๊บและกดหน้านะครับโอเคจากนั้นนะครับก็กดท็บให้สวยงามครับโอเค และกดสเปกบาร์ก็ได้ครับ <_ an> เพื่อให้มันขยายไปอีกนะครับโอเคการกดสเปกบาร์นะครับจะขยายสูงสุดได้ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเรานะครับอยากขยายไปอีกนะครับเราสามารถคุมดํานะครับ <_ an> เพื่อที่จะขยายแบบนี้ได้นะครับอ่าคุมดําแล้วก็ขยายเส้นเนาะโอเคจากนั้นปรับฟอนต์ให้สวยงามครับอาจจะเป็นสัก18เนาะโอเคเราก็จะได้สารบ,บัญมาในรูปแบบที่สวยงามและสมบูรณ์แบบนี้เลยก็ตรงนี้นะครับจะทําให้ตัวหนังสือออกมาสวยงามนะครับ ตัวเลขออกมาตรงนะครับและจุดตรงนี้ก็ตรงนะครับแถมยังเชื่อมโยงกับในส่วนของเนื้อหาอีกด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนะครับก็อย่าลืมนําวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับในส่วนของงานของเพื่อนเพื่อนและหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ